ครับที่นี่คือหาดเสาเอียงนะครับอยู่บ้านตโนดน้อยเพชรบุรีนะครับติดกับหาดเจ้าสำราญนะครับคือเป็นเขตรอยต่อระหว่างหาดเจ้าสำราญกับหาดปีกเตียนแต่ตอนนี้ตรงนี้อยู่ในเขตหาดปีกเตียนนะครับคล้ายๆสุดเขตหาดเจ้าสำราญก็ต่อด้วยตรงนี้นะครับตโนดน้อยเป็นเสาเอียงนะครับเนี่ยครับที่เรียกว่าที่มันเป็นเสาเอียงแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับเขาต้องการสร้างท่าเรือเฟอร์รี่นะครับแต่ไม่ได้แต่สร้างไม่สำเร็จคือไม่ได้สร้างเพราะเศรษฐกิจหรือท่าเรือเฟอร์รี่เขาไม่มาตั้งตรงนี้นะครับเพราะมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มที่จะสร้างนะครับคนที่มีที่ดินแถวนี้เขาก็เลยแบบประสบปัญหาที่ดินขายตึกแถวขายที่ดินไปแล้วแต่เศรษฐกิจไม่เป็นตามที่คาดก็เลยเป็นตึกร้างแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตึกร้างทั้งหมดตึกแถวร้างต้องใช้หานั่งเคยมีลำวง10คณะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ข้างล่างลำวง10คณะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ครับมาถึงทางเข้าหาดปีกเตียนแล้วนะครับอ
ติเตียนก็มีอยู่เท่านี้นะครับนั่นแหละครับคือหาดเสาเอียงที่ผ่านมาThank you.
ตรงนี้คือวัดหนองว่าเดี๋ยวนะครับอีกประตูหนึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งถึงแล้วนะครับวัดหนองว่าวัดหนองว่านี้เป็นวัดบ้านเกิดของสมเด็จพระสังฆราชโตนะครับวัดหนองว่านี่นะครับสมเด็จพระสังฆราชโตนี่พระสังฆราชสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าเสือนะครับสมเด็จพระสังฆราชโตบ้านเกิดท่านอยู่ที่นี่ครับเมื่อกี้ขอไฟเมื่อกี้นี่ชื่อสมเด็จพระสังฆราชแตงโมนะครับแตงโมไม่ใช่โตนะครับผิดเป็นนิดนึงท่านก็บ้านเกิดอยู่ตรงบริเวณวัดหนองว่านี่แหละบ้านหนองว่าเนี่ยหนองว่าหนองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับท่านก็ไปเป็นเด็กวัดอยู่วัดใหญ่สุวรรณารามแล้วก็บวชเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระที่วัดนั้นนะครับแล้วก็เจริญในทางธรรมจนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชครับที่แตงโมนะครับแตงโม
มาถึงค่ายพระรามราชนิเวศแล้วครับมณฑลทหารบกที่15นะครับThank you.
วัดโคกนะครับวัดโคกโรงเรียนปริญประดิษฐ์นะครับโรงเรียนปริญประดิษฐ์นี่โรงเรียนอรุณประดิษฐ ก็ไปเงี้ยวนมาเงี้ยขี่วนเล่นเฉยไปเงี้ยยังไม่ลงเลยยังไม่ลงจากรถเลยวนอย่างเดียวนี่ที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับอัยการสารกลางศาลตำรวจสาธารณสุขสารกลางเทศบาลมาตลาดแล้วซื้อกับข้าวสักนิดหนึ่งนะครับซื้ออาหารไปกินกักตุนตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับ